ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิวันนี้เวลา 17:00 น.ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิแก่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธินายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนของมูลนิธิผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิประจำจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และท้องถิ่นจังหวัดที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิในจังหวัดต่างๆซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ได้โอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต